สวัสดีครับคุณฟังทีละครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับว่าลอลี่พงพลงัดข้อมูลตีแสกหน้าสส,สวิโรธก้าวไกลใครกันแน่ทำสภาลมเนื้อหาใจความนะครับนายพงพลยอดเมืองเจริญซึ่งเป็นรองโฆษกพักร่มไทยสร้างชาติพงพลได้โพสต์ข้อความลงในเฟ e บุ o กนะครับโดยให้หัวข้อว่าใครทำสภาลม่มแล้วตามด้วยเครื่องหมายคำถาม เนื้อหาใจความในเริ่มต้นอย่างนี้นะครับสภาล่มใช้เงินเท่าไหร่นี่เป็นการตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำถามว่าคอนเทนต์เอาหล่อแต่ว่าพฤติกรรมที่ทำไว้เนี่ยสวนทางตามกมลสันดานหรือว่า DNA แบบฉบับพักเก้าวไกลจริงๆเมื่อมีสอสอยู่ท่านหนึ่งออกมาทวงความเป็นธรรมว่าสภาล่มวันที่สสิงหาคมทำให้มีค่าเสียหาย เป็นเชิงโน้มน้าวให้สังคมวิาพากษ์วิจารณ์สสและก็สอวอฟั่งอื่นๆในฐานะที่ตัวผมเนี่ยเคลื่อนไหวกับภาคประชาชนเสนอเรื่องการแก้สภาล่มมาโดยตลอดผมขอตีแสกหน้าด้วยข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้นะครับประการที่1ความเป็นจริงเนี่ยการประชุมของรัฐสภาวันที่4สิงหาคม2566เนี่ยสภาไม่ได้ล่มนะครับ แต่เป็นเพราะประธานสภาใ,ใช้สิทธิ์ในการปิดประชุมตามข้อบังคับการประชุมต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนจะทำคอนเทนต์นะครับเพราะว่าอาจจะพาพี่น้องที่แชร์เป็นหมื่นให้เข้าใจข้อมูลอย่างบิดเบือนขึ้นมาก็ได้นี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับพักที่คุณอาศัยอยู่นั่นแหละครับเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้สภาล่มมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนในสมัยประชุมที่25จํานวนที่ล่มทั้งหมดประมาณ2ี่สถึง2 6กคลังด้วยกันตลอดระยะเวลา4ปี ที่คุณเป็นฝ่ายค้านนะครับช่วงแรกเนี่ยผมนับถือเพราะว่ามีสปิริตรักษาองค์ประชุมดีแต่พอกฎหมายฝั่งตัวเองโดนบวตตกไปเนี่ยท่าทีของพักเก้าไกลก็เปลี่ยนไปเล่นเกมการเมืองเก่าๆทําทให้สภาล่มเหมือนกับพักที่คุณดาเขานั่นแหละครับพักคุณเนี่ยแสดงตนครั้งละ5คนจากสอสอตัวเอง51คนแบบนี้ผมรับได้เนี่ยไม่ต่ำกว่าครึ่งตีไปกลมๆก,ก็11ครั้งกับเรากันอาจจะมากกว่าหรือว่าน้อยกว่านี้นิดหน่อย ค่าเสียหายเนี่ยครั้งละ4 1 8ล้าน1 0 0บาทรวมมูลค่าความเสียหาย45,900บล้าน9 0บาทสุดท้ายครับฝากบอกท่านโรดด้วยนะครับอย่าไปแซวสวอ,อเขาเลยครับมาแค่49คนเพราะว่าสสพักคุณเนี่ยสมัยที่แล้วอาการหนักกว่านะครับจนต้องอุทานออกมาดังๆบอกว่าวายมา5คน